สวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเรายังอยู่ในเทศกาลดนตรีพัทยานะครับก็จะมาแนะนำหน้าตาของศิลปินที่จะมางานในวันที่13พฤศจิกายน2564นะครับคอนเสิร์ตก็จะเริ่ม 19.00 นะครับเป็นศิลปินวงแรกนะครับที่จะขึ้นเปิดเวทีก็จะเป็น Mindset นะครับเป็นศิลปินแนวแร็ปเปอร์แล้วก็เป็นลูกชายเจ้าของโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่านะครับหรือลูกชายของอภัสราหงสกุลเป็นอดีตนางงามจักรวาลของประเทศไทยนั่นเองนะครับศิลปินคนที่2ที่จะขึ้นเวทีนะครับในเวลา 20.15 นนะครับก็จะเป็นศิลปินอินสติงนะครับก็จะเป็นค่าย JMN Grammy นะครับเป็นเพลงแนวร็อกแนวป๊อปร็อกนะครับศิลปินคนที่3ที่จะขึ้นนะครับ 21.30 นนะครับก็จะเป็นวงพาราด็อกนะครับเป็นวงที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับแนวเพลงก็จะเป็นป๊อปเป็นโมเดิร์นร็อกอินดี้ร็อกนะครับศิลปินคนสุดท้ายก็คือเป็นคนที่4นะครับเวลา 22.45 นนะครับเป็นวงค็อกเทลนะครับเป็นวง4หนุ่มหล่อนะครับแล้วก็มาด้วยแนวเพลงที่เป็นแนวอินดี้ร็อกและเพลงป๊อปนะครับที่เป็นเพลงถนัดของวงนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนหาจอมเทียนในวันที่13นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตการเคลื่อนไหวของเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาให้เพื่อนๆรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ